สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการเครื่องสำอางที่ได้มาจาก Event Boy The Mall Bangkok นะคะก็คือมีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งที่ Event Boy The Mall Bangkok แล้วก็ได้ของกลับมาเยอะมาก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 มากมากจริงๆคือแบบนี้นะคะก็จะเป็นถุงที่ได้มาจาก Event Boy ถุงนั้นคือถุงเปล่าเพราะว่าเอามารวมกันในถุงเดียวแล้วส่วนถุงนี้เป็นถุงที่แบบ Event Boy เขาให้มานะคะคือแบบข้างในของเยอะมากเยอะมากจนแบบไม่รู้จะหยิบอะไรออกมาใช้ก่อนอะคือมีสัตว์กระเบือยาเรือรบตั้งแต่ยาสีฟันแชมพูครีมแต้มสิวมาสก์หน้าโฟมล้างหน้าสเปรย์เครื่องสำอางมาสคาร่าแผ่นแปะสิวสำลียังมีอะคือแบบให้มาเยอะมากก็ต้องขอบคุณ Event Boy จริงๆนะคะแล้วก็ถุงนี้เป็นถุงที่แบบเราช้อปปิ้งมาเองข้างในก็จะมีแบบอะไรที่อยากได้อยู่แล้วก็จะมีแบบ Naked Skin อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เห็นเขาออกมาใหม่ก็เลยเอามาลองใช้อบซบอันนี้ก็คือถุงเมื่อกี้มียาสีฟันแล้วอันนี้ก็ถูสบู่ต่อได้อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ที่แบบชอบมากเพราะว่าไปญี่ปุ่นทีไรต้องตุนแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องตุนแล้วเพราะว่าที่ไทยมีแล้วนะคะแล้วก็แบบคือมันมีเยอะมากบางอันก็แบบแกะออกไปลองใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครีมกันแดดของพี่ออนครีมกันแดดจากญี่ปุ่นมาสก์หน้าเห็นป่าวว่ามันเยอะขนาดไหนแค่ยกก็เหนื่อยแล้วอ่ะคิดดูอ่ะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่อันนี้เป็นสูตรใหม่ของเขานะคะเป็นสูตรปราบหัวฉีดแบบแรงมากคือฉีดไปนิดเดียวเราฟุ้งมากสูตรนี้หอมหอมแบบกลิ่นกุหลาบอ่ะหอมแบบผู้หญิงแล้วคืออีกอันนึงที่แบบตั้งใจไปช็อปที่ Event Boy เลยก็คืออันนี้นะคะเป็น Naked Skin เพราะว่าเคยเดินเดอเข้าไปที่เคาน์เตอร์ Urban Decay แล้วก็ไปถามว่าแบบพี่คะขอดู Naked Skin หน่อยค่ะแบบว่าสนใจพนักงานก็บอกว่าน้องคะที่นี่แบบไม่มีนะคะต้องไปที่ Event Boy ทีนั้นก็คือแบบรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีที่ Event Boy ที่เดียวนะคะก็จะเป็น Shading Highlight แบบฝุ่นอีกด้านนึงเขาก็จะเป็นแบบเนื้อครีมตลับเดียวครบจบคือจะเริ่มใช้โดยใช้นิ้วนะคะค่อยอุ่นไปเพราะว่าเคยลองใช้แป้งแล้วแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่การใช้นิ้วเหมือนแบบว่าอุณหภูมิจากนิ้วเรามันจะค่อยๆแบบว่าทำให้ตัวครีมเนี่ยมันแบบเหลวมากขึ้นนะคะก็ใช้กระจกจากอันนี้เลยแล้วกันคือใช้สีนี้นะคะออกแดงๆหน่อยเพราะว่าจะปิดรอยค้ำใต้ตาชอบตรงที่มันพกง่ายก็คือแบบมันจบในพาเลตเดียวเลยอ่ะก็จะแบบนี้ใต้ตามันก็จะดูสว่างขึ้นมีเรื่องจะสารภาพว่าลืมทาครีมกันแดดซึ่งรอบนี้ครีมกันแดดมีให้เลือก3ยี่ห้อด้วยกันก็คือซีจันฟอเรสต์มีอันนี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นแบบลายหมี Country and Stream Honey UV Water Gel อะไรเงี้ยมันจะฟิลคล้ายๆบิโอเลตัวที่แบบหลอดฟ้าอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแต่ว่าวันนี้อยากลองใช้ซีจันแบบหลอดแอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนื้อมันจะเป็นแบบขาวๆแบบนี้นะคะเอ้ยมันซึมง่ายนะตอนแรกคิดว่ามันจะเหนียวๆนิดนึงแต่ว่ากลิ่นก็จะมีความแบบเป็นครีมกันแดดนิดนึงนะคะชอบตรงที่มันไม่ทำให้หน้าแบบว่าขาวเวอร์อะไรเงี้ยคือทาไปแล้วมันก็เป็นผิวจริงแล้วก็งานผิวต้องมานะคะคือแบบมีคูชั่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นมาแบบประมาณ5ยี่ห้อแต่ว่าตื่นเต้นกับอันนี้เป็นซอง BBCC แล้วก็พรายเมอร์ของนามิอันนี้เป็นพรายเมอร์อันนี้เป็น CC อันนี้เป็น BBซึ่งวันนี้เราจะลองใช้แต่ไม่แน่ใจว่าพรายเมอร์มันจะแบบขาวเวอร์หรือเปล่าเพราะมันเขียนว่าแบบปรับไว้อัตโนมัติอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวลองใช้ดูเนื้อมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้ขาวไหมอะโอ้โหขาวเชียวมันก็จะดูแบบขาวๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะลงแค่แบบช่วงแบบหน้าแก้มกับหน้าผากแล้วกันนะคือทาแล้วมันหน้าดูขาวขึ้นนิดนึงปะแต่ว่ามันดูขาวแบบสะท้อนแสงอะแล้วอันต่อไปเราก็ต้องเลือกระหว่างจะใช้ CC หรือ BB มันใช้อันไหนดีอะเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งไม่เทาไม่วอกไม่ลอยลอง CC ดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เทาไม่วอกไม่ลอยนะคะโอ้รู้สึกว่ามันจะขาวนิดนึงก็จะแต้มนี้นะคะแล้วก็ตกๆไปมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมเฮ้ยคือมันดูขาวมากก็ช่วยด้วยอันนี้ปกติใช้แป้งรองพื้นถ้าเป็น MAC ใช้ NC 25นะคะขาวเปล่าอ่ะคือแบบผิวแบบไม่ใช่เป็นคนขาวแต่ก็แบบไม่ได้แทนมากก็แบบผิวแบบสับสนในใจนิดนึงคือครึ่งกลางๆเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าผิวสองสีนะคะช่วยด้วยคือมันก็ดูไม่ได้ขาวมากแต่มันก็ขาวเดี๋ยวมันคงเซตตัวหรือเปล่ามันก็ดูแบบปกปิดดีนะแต่ว่าอยากให้มันแบบมีสีเข้มกว่านี้นิดนึงได้ไหมเริ่มจะเป็นเทรนหน้าเกาหลีแล้วนะคะต้องตอบคอนทัวร์หนักมากแน่นอนในวันนี้คือแบบทามาครึ่งหน้าแล้วก็หยุดไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปนะคะคลิปนี้ดิบมากจริงๆเพราะเอาทุกอย่างจากถุงที่ได้มาจาก Event Boy มาลองแต่งหน้าโดยที่แบบไม่ได้ทดลองแต่งก่อนบางอย่างก็ไม่เคยใช้
ไหนบอกว่าไม่วอกไม่ลอยไงขอท้าขอด้วยเพื่อความกลมกลืนนะคะแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่สีของเรา นี่เราก็จะยังไม่ลงแป้งนะคะเพราะเราจะรอให้มันเสร็จตัวก่อนแล้วก็จะดูว่าเป็นยังไงระหว่างนี้เราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะที่เขียนคิ้วเป็นดีไซน์เขียนคิ้วจากเธอแบรนด์คนไทยนั่นเองนะคะสีที่ใช้นี้เป็นสีแบบ natural brow เบอร์อะไรไม่รู้เพราะว่ามันหลุดหายไปแล้วเนี่ยคือหน้าขาวมากอะตอนเนี้ยที่เขียนคิ้วนะคะก็จะเป็นแบบ2หัวแบบนี้มีแปรงอีกด้านนึงก็เป็นดินสอใช้แปรงปัดๆให้คิ้วมันได้ทรงก่อนอันนี้เนื้อมันแบบออกครีมมี่นิดนึงอะที่เคยใช้มันแบบจะค่อนข้างเป็นฝุ่นๆกว่านี้แต่ตอนเนี้ยมันดูแบบว่าแบนมากขอปัดให้มันดูฟุ้งนิดนึงนะคะก็พอได้อยู่อะคือตอนนี้คิ้วได้แล้วแต่รู้สึกว่ามันก็แบบไม่ใช่คิ้วทรงที่เราพอใจเท่าไหร่แต่เราก็ต้องอดทนเพราะว่าเราเลือกที่จะมาแกะแล้วใช้เลยแบบไม่ได้ลองวางแผนอะไรก่อนนะคะวันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าสีผิวบนหน้าเนี่ยมันไม่ได้จริงเราก็จะลองใช้แป้งอันนี้ดูนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่สีเข้มที่สุดที่เขามีมาให้นะคะเป็นแบบสี03อันนี้นะคะเป็นยี่ห้อ Luxio Satin Smooth แต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้มันหนามากเราก็จะใช้กับแป้งอันนี้นะคะก็ยังชั่วหน้าดูละมุนขึ้นรอตายละน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบนางมาเพื่อช่วยอ่ะมาดูเป็นคนในระดับหนึ่งคือดีขึ้นนะคะก็จะขอลงแก้มเลยแล้วก็จะมาลงด้วยBlush Onยี่ห้อ Excel นะคะคือแบบชอบมากจริงๆอ่ะอันเนี้ยใช้บ่อยมากแล้วก็ลงรีวิวไปคนรีทวิตไปเยอะมากก็เลยลองสีนี้มาคืออันเนี้ยสีมันจะแบบออกน้ำตาลกว่านิดนึงเห็นไหมแล้วมันก็เป็นเนื้อแมตต์ซึ่งแบบตอนแรกคิดว่าแบบซื้อมาใช้เป็นคอนทัวร์ก็ได้แต่เฮ้ยไปมามันปัดแก้มสวยมากอันเนี้ยเดี๋ยวจะลองปัดให้ดูใช้กับแปรงแบบนี้นะคะคือแบบมันดูแบบเฮ้ยมันดูผิวสุขภาพดีโดยแบบว่าไม่มีเหตุผลนะดูจากตลับดูจะแบบเฮ้ยสีไม่สวยสีมันดูหม่นๆแต่ว่าพอใช้จริงก็มันดีต้องไปตามกันอันนี้แบบ100กว่าบาทแล้วก็ขอมาคอนทัวร์เลยใช้ตัวเนเกตสกินอันนี้ก็จะใช้เป็นด้านที่เป็นเนื้อฝุ่นแบบนี้นะคะใช้สีกลางมันเป็นสีที่แบบกำลังดีเลยมันไม่ได้แบบดูเข้มไปจนหน้าไหม้ลงกลืนนิดนึงถ้าสมมุติอันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าลงหนักมือไปให้ใช้แป้งกับแป้งผสมรองพื้นนะคะมาลงแล้วก็ปัดให้มันแบบฟุ้งๆนิดนึงแป้งก็จะช่วยแบบเกลี่ยให้ทุกอย่างสมูทขึ้นนะคะทำจมูกนิดหน่อยส่วนไฮไลท์ก็ใช้อันนี้แล้วก็คุณดูดิไฮไลท์มันมีความดีงามมากๆอ่ะมันคือแบบดูผิวสุขภาพดีเห็นปะแล้วเนื้อมันละเอียดมากนะอยากจะซูมให้ดูคือมันดีอ่ะ1,700ที่เสียเงินมาก็คือแบบคุ้มมากอันนี้คือเป้าหมายหลักในการไปอีเวนต์บอยเลยนะจริงๆในถุงใหญ่ที่เป็นบอยเขาให้มามีพาเลตอันนี้มานะคะเป็น L'Oreal Palette Ombre ข้างหลังมันก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้เป็นสีแบบว่าดูเปรี้ยวๆหน่อยไหมใช้สีนี้ดีกว่าสีแบบออกชมพูนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ก็จะแบบทาเป็นวงกลมนะคะแต่งตากลมสีนี้เป็นดูแบบเป็นชิมเมอร์นิดนึงนี่คือสีชิมเมอร์นะคะก็ไม่ค่อยเห็นน้องในกล้องแล้วเราก็จะใช้สีข้างๆกันสีที่สีอันนี้นะคะเป็นสีแบบน้ำตาลดำๆเข้มๆนิดนึงนะคะจิกนิดเดียวแล้วก็เกลี่ยก็ดูมีมิติขึ้นนิดนึงจริงๆไม่เคยลองใช้ Eyeshadow Palette ของ L'Oreal เลยนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบเขามีอันนี้ด้วยมันก็พอได้อยู่นะแล้วเราจะมาเขียนขอบตาด้านในกันด้วยอันนี้นะคะที่เขียนขอบตาแบบดินสอจากแดมีนะคะดูน่าจะเวิร์กเพราะมันเป็นแบบหัวหมุนๆอย่างเงี้ยแล้วก็แค่แบบจะเขียนให้แนวขนตามันดูมีเยอะขึ้นนะคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมว่าข้างนี้มันก็จะดูแบบมีขนตาเยอะกว่าข้างนี้นะคะก็หลังจากที่สร้างแนวขนตากันแล้วนะคะก็จะมาแดดขนตากันด้วยนี่เลยที่แดดขนตาจากบอกต่อนะคะแล้วว่าเราอยากได้ให้มันโค้งกว่านี้นิดนึงตอนนี้มันก็แบบจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่พอดีกับช่วงบริเวณเนี้ยสมมติแบบถ้ามันดีพอดีกับหัวตามันก็จะไม่พอดีกับหางตามันต้องค่อยๆแบบดัดแล้วก็หมุนไปอะไรเงี้ยนะคะตอนต่อไปนะคะหลังจากที่แดดขนตาเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดมัสคาร่ากันซึ่งตอนนี้มัสคาร่ามีให้เลือก3ยี่ห้อเลยทั้งมิสทีนแดมีแล้วก็เมเบอร์ลีนนะคะคือแบบเรื่องไม่ถูกจะใช้อันไหนแต่ว่าเมเบอร์ลีนเรารู้อยู่แล้วว่ามันดีถ้า2อันนี้ไม่รอดเราก็จะเปลี่ยนไปใช้เมเบอร์ลีนนะคะก็ใช้อย่างละข้างแล้วกันใช้แดมีก่อนนะคะเป็นคนที่แบบขนตาแข็งแล้วก็แบบว่าถ้าสมมติมัสคาร่าที่แบบไม่ได้ช่วยล็อกขนตาให้งอนเนี่ยขนตามันจะตกแบบฟิวไปอย่างนี้เรื่องนี้จะรอดไหมเนี่ยไม่มันก็ยังงอนอยู่นะมันไม่ได้ปรับแล้วแบบตกฟิวลงไปเลยแต่ว่าจะยาวแล้วก็หนาไหมก็อีกเรื่องนึงนะคะ
ไม่น่าจะเห็นชัดมากเพราะว่ามันเป็นสีน้ำตาลอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยรอดอยู่นะเสียดายอ่ะทำไมเป็นสีน้ำตาลอ่ะก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่จะลองอันนี้นะคะเป็น Miss Teen Privé เรื่องมัสคาร่านี่แบบเป็นเรื่องปรับเซนมากๆเลยนะมีหลายอันที่ซื้อมาใช้แล้วแบบอับเซนมากๆเพราะว่าแบบจะงอนอยู่อย่างเงี้ยว่าตกอ่ะฟิวอย่างเงี้ยผมเลิกใช้ไปเลยของ Miss Teen มันก็จะรู้สึกหนาขึ้นแต่ว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยงอนเท่าฝั่งนี้นะคะก่อนที่จะติดขนตาปลอมแล้วก็ไปลองซื้ออันนี้มานะคะเป็นเทปติดตา2ชั้นจากบอกต่อซึ่งอันนี้ที่ซื้อมาเป็นไซส์ S นะคะเพราะว่าวันนั้นเหลือแต่ไซส์ S แล้วสามารถดึงได้อย่างนี้อ้าวทำไมหลุดมาอันนึงอ่ะก็ดึงออกมาใช้ได้ทีละนิดอย่างนี้นะคะวิธีใช้ก็คือทากาวลงไปบริเวณที่เราจะติดบางคนอาจจะลอกออกมาก่อนก็ได้แล้วก็ทาที่หลังมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราถนัดที่จะแบบทาบนนี้เลยมากกว่าดึงออกมาก็จะได้แบบนี้อ่ะเห็นไหมแล้วก็หลับตานะคะให้ดูที่ชั้นตาคือตอนเนี้ยชั้นตามันมีแบบ2ชั้นครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็จะติดให้มันแบบมีชั้นตาที่ชัดขึ้นนะคะคือชอบแบบตะข่ายเพราะว่ามันให้ความรู้สึกธรรมชาติมากกว่าพอกาวแห้งแล้วมันจะไม่เห็นเลยว่าเราติดตอนนี้ตามันก็จะเป็น2ชั้นที่ดูแบบเคลียร์ขึ้นแล้วก็ลึกเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันซึ่งความบังเอิญก็คือซื้อขนตาปลอมบอกต่อมาอีกแล้วนะคะเป็นการใช้ของบอกต่อ3ชิ้นติดก็คือบอกต่อไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะก็บางตัวที่ชอบใช้อยู่แล้วซึ่งขนตาเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นคือขนตาเนี้ยมันจะเป็นขนตาเซตที่แบบแพงกว่าขนตาที่เป็นกล่องละ10คู่อันนี้มันก็จะแบบเป็นคู่เดียว 60-70 บาทอะไรเงี้ยมันแพงกว่าแต่ว่าลักษณะของขนตามันก็จะมีความละเอียดมากกว่านะคะพอติดแล้วมันก็จะดูแบบหวานฟุ้งกว่าอันนี้ใช้เบอร์02นะคะติดแล้วก็จะได้ประมาณนี้มันจะไม่หนามากแต่ว่ามันจะดูฟุ้งๆแล้วก็ยาวขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออะไรเหลือทาลิปลิปสติกวันนี้นะคะแล้วก็จะใช้ของ Even Boy นะคะเป็นสี VL07 รู้สึกว่าที่เลือกมาน่าจะเป็นสีแบบนูๆสุภาพนิดนึงสีก็จะเป็นสีแบบออกส้มๆสีก็จะออกแบบส้มๆโทนสีกันตายอะไรประมาณนี้นี่นะคะก็คือเสร็จแล้วกลายเป็นการแต่งหน้าโทนสุภาพหรือว่าการแต่งหน้า everyday look ก็ได้นะคะทุกอย่างก็ดูเข้ากันได้แบบบังเอิญอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าคลิปนี้ก็ตอนแรกนึกว่าจะพังแล้วแต่ว่าก็พอถูไถไปได้จนจบคลิปนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ส่วนใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย